อาร์ตเอกรับพีพีทีวีด้วยครับฝากกด follow ติดตามเอาไว้นะครับคลิปข่าวร้อนตลอดเวลาหลังเหตุการณ์ครูวัย41ที่เชียงรายเธอโดนแรงงานคนหนึ่งที่เข้ามาตัดหญ้าในโรงเรียนทำร้ายร่างกายจนถึงขนาดซี่โครงร้าวเนี่ยนะครับและบาดเจ็บสาหัสเลยนะปรากฏว่าตัวของคนร้ายคนนี้ก็เดินทางเข้ามอบตัวเป็นที่เรียบร้อยก็โดนแจ้งข้อกล่าวหาไปทำร้ายร่างกายผู้อื่นเนี่ยนะครับอันนี้ก็เรื่องหนึ่งแต่ว่าหลังจากเหตุการณ์นี้ที่เชียงรายกลายเป็นว่าถูกตั้งคำถามหนักอีกรอบหนึ่งถึงสวัสดิภาพครูนะครับใน Twitter ในโซเชียลมีเดียติดแฮชแท็กเต็มไปหมดครับบอกว่ายกเลิกครูเวรกี่โมงพูดง่ายๆเขาตั้งคำถามว่าครูจำเป็นต้องมาอยู่เวรตอนช่วงกะเช้ากะดึกหรือไม่พ่อกับแม่ผมได้เป็นครู40ปีจนกระทั่งเกษียณอายุ70กว่าเกือบ80นี่นะครับตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าโอ้โหเป็นครูมา40 50ปีทุกอย่างยังเหมือนเดิมอีกหรือหลายคนบอกว่าเฮ้ยแบบนี้เนี่ยควรจะใช้กล้องวงจรปิด CCTV มั้ยหรือไม่ก็ไปใช้งบเนี่ยตั้งงบขึ้นมาหน่อยอย่าอ้างว่างบไม่มีไปจ้างรปภ.ไปจ้างรักษาความปลอดภัยนะครับเจ้าหน้าที่ที่เขาถนัดเนี่ยมาทำหน้าที่รักษาความปลอดภัยแทนได้ไหมหลายคนบอกเฮ้ยเวลาครูอยู่เวรเนี่ยเจอคนร้ายเจอโจรทำไงวะเนี่ยปืนก็ไม่มียิงก็ไม่ได้คาราเต้ก็ไม่ได้เรียนยูโดก็ไม่ได้ฝึกมีแต่ม้าไม้มวยไทยมวยวัดนะครับจะไปสู้ยังไงไหวครับใครมีพ่อมีแม่มีญาติเป็นครูนี่เข้าใจดีเลยนะครับโอ้โหนี่แล้วล่าสุดเนี่ยทางด้านของท่านรัฐมนตรีศึกษาครับพลตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบท่านสั่งการให้สพทสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไปดึงโควต้าคือพูดง่ายเสนอครม.เอางบจ้างนักการพันโรง 14,000 คนกลับมาหลายคนบอกเฮ้ยจะจ้างพี่ๆนักการพันโรงเนี่ยมันก็อีดอปเดียวกันมั้ยเนี่ยเจอคนร้ายเจอโจรจะสู้ไหวมั้ยเนี่ยเอาไอ้ตั้งกล้อง CCTV ดีมั้ยจ้างรปภ.ดีมั้ยฝากแชร์ต่อกันไปนะครับเพื่อนๆโห